เกิดได้แต่แอบแอบหวังใจไว้เธอโสดหวังใจไว้เธอโสดต้องมีสักทีสนับสนุนโดยน้ำเกลือซอฟคลีนนอร์มอลสไลด์มีตัวยาโซเดียมคลอไรด์ขัวใสฉลากฟ้าซอฟคลีนถึงแล้วครับคุณหนูตอนนี้เราอยู่แค่2คนแล้วค่ะอุ๊ยลืมตัวทุกทีเลยอะค่ะนี่น่ะเหรอคะบ้านสาวโสดที่เขาร่ำลือกันพี่หน่อยคะแตมพร้อมแล้วค่ะพร้อมก็พร้อมค่ะนี่ค่ะคุณหนูแตมจะเข้าไปแล้วนะคะพี่หน่อยทำตามแผนด้วยนะค่ะมีอะไรเรียกหน่อยได้ตลอดเลยนะคะหน่อยสแตนบาย24ชั่วโมงค่ะคุณหนูขอบคุณค่ะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีสติกับปัจจุบันเข้าไว้เขาเป็นเพียงผู้ที่มาเช่าพักอาศัยเท่านั้นอย่าคิดอะไรเกินเลยกับเขาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างเดี๋ยวไทยไปจัดการให้ค่ะหยุดมันเป็นสักแต่ว่าเสียงได้ยินหนอแล้วปล่อยมันผ่านไปกลับมามีสติรู้ถึงอาการเคลื่อนของเราตามความเป็นจริงกลับสู่สมาธิตามความเป็นจริงพี่ไทยไม่ต้องขาน้องเล็กไปเองค่ะหยุดนะพรปล่อยวางสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเมื่อไรก็ตามที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นเราจะมีความทุกข์กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเดินต่อไปขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอย่างหนอน้อยลำใหญ่ไปเปิดประตูพี่เทพดาลำใหญ่ทำความสะอาดห้องผู้ชายอยู่ไงคะลืมหรอเพิ่งนึกได้หนอโหเพราะแบบนี้ใช่ไหมเขาถึงเรียกว่าบ้านสาวโสดแต่ไม่คิดว่าจะเป็นแม่ชีกันทั้งบ้านแบบนี้นะเนี่ยนมัสการค่ะสาบแม่ชีโน no! ไม่ใช่แม่ชีนะนี่แค่โดนบังคับเดินจงกรมเฉยๆเขาคิดว่าแม่ชีเธอมีธุระอะไรฉันอ๋อไม่ต้องพูดก็รู้ละเป็นพวกในหน้าจัดสรรหาที่ดินใช่ไหมฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าบ้านฉันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินพวกฉันไม่ขายเชิญกลับเถอะค่ะเชิญค่ะฉันไม่ได้จะมาซื้อค่ะฉันจะมาสมัครงานสมัครงานเดี๋ยวไทยไปประกาศรับสมัครงานที่ไหนหรือเปล่าเปล่านะคะฮอนล่ะเปล่าค่ะเออไม่มีนะคะเราไม่ได้ประกาศรับสมัครงานค่ะฉันไม่ได้เห็นจากประกาศรับสมัครงานค่ะคือฉันแค่เดินผ่านอพาร์ตเมนต์ข้างๆแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาอยากจะมาทำงานมากเลยฉันเรียนบริหารมานะคะเป็นผู้จัดการได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะคือว่าที่นี่ของเราตำแหน่งผู้จัดการของเราก็ยังมีอยู่ค่ะตำแหน่งยังไม่ว่างเพราะฉะนั้นต้องรอให้เขาลาออกไปก่อนนะคะคุณถึงจะมาสมัครงานใหม่ได้นะคะคงต้องรอตอนตายอะค่ะเพราะว่าทำงานที่นี่มาเป็น10ปีเนี่ยไม่เคยลากิจไม่เคยลาป่วยเลยค่ะคุณทั้ง3ค่ะว่าไงแอลแอลมาขอลาออกค่ะคือแอลอยากมีอบป้าแอลอยากมีผัวแอลมาคิดดูแล้วถ้าแอลยังจมปลักอยู่ที่เนี่ยมีหวังแอลต้องขึ้นคานแบบคุณแน่นอนเลยค่ะแอลลานะคะสวัสดีค่ะคำเซมิดาพี่แอลเดี๋ยวสิคือมันเกิดอะไรขึ้นนะสรุปให้นะคะป้าคนเมื่อกี้เขาลาออกไปแล้วค่ะเขาจะไปหาผัวจบนะคะเอาเป็นว่าจะรับฉันเข้าทำงานไหมคะเดี๋ยวพี่ทิพย์คะรับไว้ก็จะดีเหมือนกันนะคะเพราะถ้าเกิดไม่รับเนี่ยมีหวังพวกเราต้องทำงานเองแง่ๆเลยค่ะจริงค่ะรับไปเถอะค่ะ
ยเหรอคะไปเล่นในบ้านไหมคะฉันบอกให้ตัดเลือกมาดิค่ะหนูไม่ได้มาเช่าห้องหรอกค่ะป้าแต่หนูจะมาทำฝันของป้าให้เป็นจริงอย่ามากวนประสาทฉันนะฉันกำลังยุ่งอยู่ตาเฉยตาเฉยมาเอาอีกต้นนี้ออกไปเถอะตาเฉยโอ้ยป้าฟังก่อนงั้นป้าลองบอกมาว่าความฝันสูงสุดของป้าเนี่ยคืออะไรฉันอยากจะมีผัวเกาหลีแบบสหายผู้กองเนี่ยจะช่วยฉันได้หรือเปล่าล่ะท่านท่านเงินก้อนนี้เนี่ยน่าจะเยอะพอให้ป้าได้ไปอยู่เกาหลีสักพักหนึ่งแล้วก็น่าจะนานพอให้ป้าได้มีผัวเกาหลีสักคนหนึ่งด้วยโอเคไหมเธอชื่ออะไรฉันชื่อฉันใช้ชื่อจริงไม่ได้แล้วฉันใช้ชื่ออะไรดีอะป้าคนเมื่อกี้ชื่อแอ๋วงั้นฉันชื่อแต๋วค่ะฉันชื่อแต๋วโอ้หุ้ยชื่อชอยมากเลยค่ะสมัยนี้มีคนชื่อแบบนี้เหรอคะคุณยายตั้งให้อ่ะค่ะก็เลยดูเฉยๆนิดนึงคุณคะแต๋วขออะไรอย่างนึงได้ไหมคะคือแต๋วขอพักที่อพาร์ตเมนต์ได้ไหมคะจะได้ดูแลผู้พัก24ชั่วโมงเลยค่ะคือที่อพาร์ตเมนต์ห้องเต็มหมดแล้วอะแต่ที่บ้านหลังนี้ยังเหลือห้องว่างอยู่ห้องนึงนะแล้วนี่เรามาทำอะไรที่นี่กันคะก็นี่ห้องนอนเธอไงปัดกวาดเช็ดถูซะหน่อยมันก็น่านอนนะเธออ่ะนี่กุญแจขอบคุณค่ะช่วยได้มากเลยอุ้ยที่รักแม่ฮัลโหลที่รักจ้ารอเป๊ะเป็นนะกำลังจะไปเดี๋ยวนี้แหละจ้าจ้าจ้าวิ่งวิ่งสี่คูร้อยเมตรเลยเนี่ยฮัลโหลค่ะคุณหนูปลอดภัยดีไหมคะทุกอย่างโอเคหรือเปล่าไม่เลยค่ะว้ายทำไมล่ะคะเกิดอะไรขึ้นน่ะหน่อยเตรียมไรเฟิลสแตนบายไว้แล้วค่ะพร้อมยิงเสมอใจเย็นๆค่ะแต่ว่าคืนนี้จองโรงแรม6ดาวให้หน่อยนะคะจองโรงแรมจองให้คุณหนูหรือจองให้หน่อยคะตกลงจะจองให้ตัวเองทำไมล่ะคะก็จองให้แต้มสิคะไม่ไหวแล้วเนี่ยค่ะพี่หน่อยก็เล่นมุกนึกว่าจะตลกนี่คือลุงเฉื่อยนะจ๊ะรปภ.ของที่นี่ถ้าเธอมีอะไรสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็ถามลุงเฉื่อยเขาได้เลยสวัสดีค่ะลุงเฉื่อยสวัสดีครับกับผมในนามของตัวแทนPJ Apartment นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับผู้จัดการคนใหม่ด้วยบงกงเลยนะครับว่าผมทำงานที่นี่กับ JL ผู้จัดการเก่าเนี่ยเหม็นที่หน้ามันเต็มทนแล้วลุงเฉื่อยคะนี่ค่ะลุงเฉื่อยเอาติดไว้ในป้อมจะได้ไม่ลืมว่าคนนี้ชื่อแต๋วเป็นผู้จัดการคนใหม่ค่ะโอเคไหนนะครับคนไหนนี่ค่ะแต๋วโอ้หน้าเหมือนกันเลยผู้จัดการคนใหม่โอ้โหขอบคุณมากนะครับแหมรอบคอบจริงๆเลยนะครับคุณทิพย์แต่ว่าอันนี้คือคุณไทยนะคะอ้าวไทยโอ้ไทยไม่เป็นไรจ้ะปกตินี่ยังไงลูกเฉยก็เรียกชื่อพวกเราไม่เคยถูกแล้ว
แหมก็พูดไปผมว่าจำคุณแม่นสุดแล้วคุณทิพย์พรค่ะป้าป้าฮัลโหลถูห้องให้หน่อยดิเก็บได้แต่แอบหวังใจไว้ถ้าโสดหวัง